ั่งคั่งด้วยความรู้ในรายการ Smart Money นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาสาพิทักษ์สิทธิ์นะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะคะก็ควรจะรู้สิทธิแล้วก็หน้าที่ของตัวเองในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะก็มีอาสาพิทักษ์สิทธิ์ที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั้งประเทศด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรบรรยากาศของการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งที่ผ่านมามีบทเรียนหรือว่าประสบการณ์อะไรที่เราควรรู้บ้างแล้วก็ใครอยากจะเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นต้องทำอย่างไรนะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณภูวนาถ ณสงขลาค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะวันนี้มาแชร์ให้ฟังว่าเรื่องของอาสาพิทักษ์สิทธิ์คืออะไรก่อนอื่นถามก่อนนะคะมันมีโครงการที่ชื่อว่า AGM Checklist ใช่ไหมคะโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นความสำคัญของโครงการนี้คืออะไรอะคะความสำคัญคือเราต้องการสร้างบรรทัดฐานในเรื่องของธรรมาภิบาลและความโปร่งใสคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พึงกระทําและควรกระทําเพื่อนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับไม่ใช่แค่นักลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันไปยาวนะครับพอนักลงทุนได้ประโยชน์นะครับธุรกิจตลาดทุนไทยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยธุรกิจตลาดทุนไทยได้ประโยชน์เนี่ยประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนน AGM Checklist ที่ออกมาเนี่ยนะครับตัวกลต.เองก็ดีนะครับ IOD เองก็ดีก็นำไปใช้แล้วมันก็ทำให้คะแนนนะครับธรรมาภิบาลของประเทศไทยเนี่ยมีการขยับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่ามันแค่นักลงทุนค่ะมันแค่เกินไปจริงๆกว่านั้นมากใช่แล้วก็เป็นความสำคัญระดับประเทศเลยก็ว่าได้เรื่องของธรรมาภิบาลนะคะคะแนนที่ว่านี้เราคิดคำนวณจากอะไรบ้างคะมันมี3ส่วนนะครับ3ส่วนที่เราจะทำเราประเมินตั้งแต่นั่นครับยังไม่ถึงวันประชุมคือก่อนหน้าวันประชุมเนี่ยนะครับคือตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกำหนดว่าคุณจะต้องส่งจดหมายเชิญประชุมนะครับล่วงหน้านะครับเพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสดูข้อมูลนะครับดูวาระการประชุมดูเนื้อหาดูอะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อย7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคุณทำไหมนะครับหรือคุณมีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทไหมคือยุคก่อนๆเนี่ยไม่มีเว็บไซต์นะมันก็ไม่ต้องประกาศนะครับตอนหลังก็มีว่าต้องประกาศเว็บไซต์ก่อนเพราะฉะนั้นพอประกาศเว็บไซต์เนี่ยเขาประกาศให้นักลงทุนได้รู้ตัวไหมนะครับมีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการหรือไม่คือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก่อนการประชุมนะครับตรงนี้ก็จะมีคะแนนส่วนหนึ่งนี่คือส่วนแรกว่าถ้าทำครบนะครับทำครบทำดีนะครับเราก็ให้คะแนนความชื่นชมคือ AGM Checklist เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตลาดทราบว่ามันเป็นคะแนนความชื่นชมนะถ้าคุณทำได้คุณก็ได้รับคำชมไม่ใช่คะแนนจับผิด คือบางทีเนี่ยบริษัทจดทะเบียนยังคิดว่าอาสาพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยไปจับผิดซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เจตนาเราไม่ได้ชมเขาเราจะไปดูว่าแล้วเหมือนเราไปร้านอาหารนะครับเราจะให้คะแนนว่าเขาทำอาหารอร่อยไหมหมวดอาหารเขาก็ได้คะแนนสะอาดไหมเขาก็ได้คะแนนนะครับแล้วก็บริการดีไหมเขาก็ได้คะแนนสถานที่ดีไหมก็ได้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตัดคะแนนใครแต่คุณได้คะแนนไม่เต็มเนี่ยเพราะตัวคุณเองนะเหมือนเราจะได้รู้ไว้ด้วยว่าเราควรจะเติมส่วนไหนให้เต็มมากยิ่งขึ้นส่วนแรกคือก่อนประชุมและอีกสองส่วนล่ะส่วนที่สองเนี่ยก็คือณวันประชุมนะครับคุณเตรียมความพร้อมแค่ไหนคือคุณเองก็ต้องมีสถิตินะครับบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยมีความนิยมจากนักลงทุนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบริษัทนักลงทุนไปเนี่ย 2,000 รายก็มีนะครับบางบริษัทไปแค่เกินกำหนดของกฎหมายนะครับไปกัน 30-40 คนก็มีซึ่งแน่นอนว่าการลงทะเบียนตั้งแต่ก้าวแรกเลยเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่การต้อนรับตอนแรกเลยดีกว่าค่ะมันเป็นธรรมเนียมนะไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ต้อนรับส่วนใหญ่ก็จะเตรียมสวัสดีนี่สวัสดีครับอันนี้เป็นประเพณีไทยที่เราสืบทอดกันนะจะเตรียมของที่ระลึกต้อนรับของว่านของที่ระลึกไม่อยากพูดถึงมันเป็นประเด็นของสังคมนะครับซึ่งมันมองต่างมุมกันหลากหลายแง่มุมนะครับถ้ามีเวลาค่อยพูดเรื่องของด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีของต้อนรับเช่นอย่างเงี้ยรายการก็
น้ำต้อนรับผมเขาก็จะมีคุกกี้มีอะไรให้ทานก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นความลำบากของบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันเพราะว่าอะไรคะปีที่แล้วเคยมา300ฉันเตรียมขนมเค้กไว้300ชิ้นปีนี้มา500แล้วทำไงพอไม่พอก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมครับมันก็จริงๆก็ต้องเห็นใจคนทำงานนะครับแล้วพอเวลาเตรียมการเนี่ยบางทีต้องเตรียมเผื่อนะครับเตรียมเผื่อไว้หน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่สำคัญเท่ากับระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับบางคนเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้5คนนะครับถ้านักลงทุนมา50คนนะครับ5คนต่อ50เนี่ยมันก็เฉลี่ยไปแถวละ10 1ต่อ10มันก็ง่ายแต่ถ้าเข้ามา500ล่ะมันกลายเป็น1ต่อ100แล้วใช่มั้ยครับอาจจะใช่ระยะเวลามันเฉลี่ยกัน uh-huh. ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนเราเนี่ยจะไปก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาที นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมพอเตรียมพร้อมลงทะเบียนผ่านไปเข้าไปที่นั่ง uh-huh. นะครับเข้าไปนั่งฟังทำตามวาระการประชุมหรือไม่ นะครับมีการเพิ่มวาระมีการสลับวาระและที่สำคัญที่สุดให้ข้อมูลมากเพียงพอไหมคำว่าให้ข้อมูลมากเพียงพอไหมไม่ใช่แค่รายงานประจำปีฉบับหนึ่งนะครับแล้วนักลงทุนไปอ่านเอาเองแต่ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะประธานบริษัทโดยเฉพาะ CEO หรือกรรมการผู้จัดการเนี่ยได้ตอบคำถามข้อสงสัยในที่ประชุมชัดเจนไหมเต็มใจตอบไหมตรงนี้แหละครับมันเป็นคะแนนหมดนะครับทุกอย่างในวันประชุมเขาจะดูหมดจนกระทั่งปิดการประชุมอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่2และส่วนสุดท้ายล่ะส่วนที่3ก็คือการส่งเอกสารนะครับการทำเอกสารที่ให้ครบถ้วนตามกระบวนการนะครับตรงนั้นก็จะเป็นภาคที่3ค่ะนักลงทุนเองนะคะหรือว่าคนที่ได้มีส่วนได้เห็นข้อมูลเช็คลิสต์ตรงนี้เขาจะนำไปตอบเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการเลือกบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทุนกับเขาในอนาคตได้ยังไงบ้างคะคือจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นคะแนนความชื่นชมว่าคุณให้ความสำคัญกับนักลงทุนทีนี้ถ้าเราจะเป็นนักลงทุนเนี่ยถ้าเราจะลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยระหว่างถามว่าเราจะลงทุนกับบริษัทที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับนักลงทุนกับบริษัทที่เขาให้ความสำคัญกับนักลงทุนเนี่ยเราจะเลือกอันไหนเหมือนง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆหรือคบเพื่อนน่ะเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาให้ความสำคัญกับเราเขาแคร์เราบ้างนะครับเพื่อนนะเอาแค่เพื่อนพอนะครับเขาแคร์เราบ้างเนี่ยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่สนใจไม่มองไม่อะไรเราจะเลือกคบใครแล้วก็สบายใจที่จะการลงทุนแคร์เราใช่การลงทุนก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบริษัทที่เขาไม่หือไม่อือถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบนะครับขอข้อมูลอะไรไปก็ไม่ได้นะครับเธอจะมาประชุมหรือไม่มาประชุมก็เรื่องของเธอฉันมีหน้าที่จัดฉันก็จัดไปไอ้แบบนี้นักลงทุนก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขามีอะไรหรือเปล่าที่ไม่อยากบอกเรามีสิทธิ์สงสัยนะครับซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่มีก็ได้แต่เนื่องจากว่าเขามองไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ซึ่งแค่มองไม่เห็นความสำคัญเนี่ยนักลงทุนก็ต้องคิดมากแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกในการลงทุนค่ะทีนี้ถ้าถามต่อว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเองก็มีอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับโครงการ AGM Checklist สิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างคะสิ่งที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อย้อนไปนิดนึงนะครับก็ให้เครดิตกับผู้ที่เป็นรุ่นก่อตั้งของทางสมาคมคือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยก่อนที่เป็นสมาคมเนี่ยเราเป็นชมรมค่ะนะครับชมรมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนี่แหละนะครับก็ท่านแรกขอโอกาสชื่อท่านนิดนึงนะครับท่านทวีวิทยาทูลนะครับคุณทวีเนี่ยตอนนั้นเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็รวบรวมสมัครพรรคพวกก็รวมกันขึ้นมาเป็นชมรมเมื่อปี2526หลังจากนั้นเนี่ยก็มีพัฒนาการนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นสมาคมในปี2532ชมรมทำอะไรตอนนั้นชมรมก็มองเห็นความสำคัญว่าโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยนะครับสมัยนั้นไม่มีออฟเดย์นะครับไม่มีตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนจะมาแถลงข่าวหรือผู้บริหารจะมาบอกนักลงทุนนะครับนักลงทุนจะไปดักเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะไปหาที่บริษัทก็คงไม่ได้พบก็ไม่ได้พบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวันหนึ่งนะครับก็คือวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวชมรมเนี่ยคณะกรรมการชมรมในยุคแรกๆเนี่ยก็ไปค่ะนะครับแต่ก็ไปในลักษณะที่สมาชิกชมรมตอนนั้นมีอยู่ประมาณ100กว่าคนนะครับมีตัวแทนไปนะครับใครถือหุ้นอยู่ผมสมมติผมถือหุ้นธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผมไป
ไปแล้วพอเวลาสิ้นเทศกาลก็มาแชร์กันเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเราไปเจออะไรมีข้อมูลได้ข้อมูลอะไรกันมาในชมรมก็ทำอย่างเงี้ยทำมาตลอดนะครับกรรมการบางท่านเนี่ยสนับสนุนนะครับให้สมาคมทำหน้าที่ในการไปประชุมแล้วมาเล่าต่อกันฟังถึงขนาดว่าบริจาคหุ้นให้กับสมาคมนะครับหุ้นปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยที่สมาคมถืออยู่เราไม่ได้รวยหรอกนะแต่เราได้รับบริจาคมาจากคณะกรรมการท่านหนึ่งนะครับท่านก็มอบให้กับสมาคมสมาคมก็ทำหน้าที่เพราะนั้นเนี่ยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันมันแพงนะครับแต่สมาคมก็มีพ็อกซี่ที่จะไปประชุมได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2526แล้วกับการเข้าประชุมแบบนี้แล้วก็ต่อเนื่องมายังกระทั่งอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะใช่ซึ่งมาถึงปี2549ค่ะนะครับเราก็ประชุมของเราอย่างเงี้ยประชุมแล้วเล่าสู่กันฟังนะครับเรียนแบบคุณธงชัยมากินไตเป็นการเล่าสู่กันฟัง ในกลุ่มสมาชิกทีนี้สิ่งที่เราทำตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.เนี่ยมองเห็นคุณค่าค่ะนะครับมันก็เลยมีการคุยกัน3ฝ่ายนะครับก็คือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ก.ล.ต.นะครับก็มาสนับสนุนกิจกรรมนี้ก็เลยเป็นจุดกำเนิดของอาสาพิทักษ์สิทธิ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2549แล้วก็ทำหน้าที่แบบที่เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะแล้วคะแนนที่ได้มาเนี่ยเป็นคะแนนที่บอกอะไรบ้างอะคะในส่วน3ส่วนที่เล่ามาตั้งแต่ก่อนวันประชุมแล้วก็หลังประชุม1เนี่ยนะครับคุณเตรียมความพร้อมดีแค่ไหน คุณให้โอกาสกับนักลงทุนแค่ไหนนะครับในเรื่องต่างๆ2นะครับในวันประชุมเนี่ยคะแนนพวกนี้จะสะท้อนหมดนะครับว่าสิ่งที่เขาได้คะแนนเนี่ยมันได้จากการประพฤติปฏิบัติของเขาเองทั้งนั้นในเช็คลิสต์เนี่ยจะบอกแล้วจริงๆแล้วสมาคมไม่ได้ทำอะไรแบบแอบๆแฝงๆ นะครับเนื่องจากเราก็ต้องให้เกียรติผู้ที่สนับสนุนเราคือก.ล.ต.กับตลาดหลักทรัพย์เช็คลิสต์ต่างๆเนี่ยเลขานุการบริษัทรู้ล่วงหน้านะครับมีอยู่ในมืออยู่ที่คุณจะทำไหมนะครับอย่างยุคแรกๆที่ทำเนี่ยอากรสแตมป์นะครับควรจะให้บริการกันแล้วลงทุนนะครับก็ไม่ได้ทำบริษัทไม่ได้ทำก็ไม่ได้คะแนนนะครับบริษัทไหนทำก็ได้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยหรือการตอบบริษัทไหนตั้งใจตอบนะครับตอบอย่างเต็มที่ก็ได้คะแนนไปนะครับจัดประชุมในสถานที่ที่นักลงทุนไปสะดวกไหมนะครับมันก็มีตรงนี้ก็เป็นคะแนนนะครับข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ไหนคะข้อมูลเช็คลิสต์ของ AGM ทั้งหมดนี้อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือเปล่าอยู่ครับอยู่ทีนี้ถ้าถามต่อเนื่องละกันนะคะว่าใครที่อยากจะมาเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ์เขาต้องมีจิตวิญญาณหรือว่ามีความใส่ใจหรือมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะจริงๆสำคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณเพราะว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายพรบ.มหาชนบ้านเราเนี่ยนะครับพอปิดงวดบัญชีแล้วเนี่ยต้องประชุมผู้ถือหุ้นภายใน4เดือนนะครับเขาใช้คำว่า4เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปิดงวดบัญชี31ธันวาคมของแต่ละปีนะครับ4เดือนก็คือไปจบที่30เมษาแต่ทีนี้เนี่ยเรามีปัญหาประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของจำนวนของผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบบัญชีเพื่อจะมาเอาให้บัญชีถูกต้องมาประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับบางทีจะล่าช้าเดือน2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นกันประมาณกลางเดือนมีนาคมแล้วก็ไปจบที่30เมษายนก็เดือนเมษายนแล้วเดือนเมษายนจะเป็นอะไรที่กระจุกตัวมากเพราะว่าเรามีวันหยุดวันจักรีมีวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยเราจะไม่แล้ววันสงกรานต์อีก4วันรวมแล้วเนี่ยจะมีวันประชุมประมาณสัก 14-15 วันแล้วบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันนี้มี500กว่าบริษัทค่ะก็กระจุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติแรกของอาสาเลยเนี่ยก็คือต้องมีจิตอาสาจริงๆเพราะมันเหนื่อยมากๆมันต้องวิ่งตามวันประชุมซึ่งมีอยู่แล้วก็เฉลี่ยบางวันอย่างปีนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ย92บริษัทในวันเดียวนะคะในวันเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาสาเนี่ยเหนื่อยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจิตข้อแรกเลยเนี่ยจิตอาสามีไหมข้อ2ความรู้ในเรื่องการลงทุนซึ่งมันวัดกันไม่ได้เราก็ใช้มาตรฐานว่าอย่างน้อยคุณเป็นระดับปริญญาตรีนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะนะแต่ว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของตลาดทุนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเทคนิคอลเทอมศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชีทางด้านการเงินทางด้านการลงทุนนะครับไม่ใช่ไปเข้าประชุมเขาพูด EBITDA คืออะไร Debt Equity Ratio
มันคืออะไรมันก็ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องการคุณสมบัติในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับทีนี้ใครที่เป็นนักลงทุนที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากจะมาใช้อาสาพิทักษ์สิทธิ์นะคะในการเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาทำได้ด้วยไหมคะได้ครับก็คือมอบฉันทะมาที่สมาคมนะครับคือสมมติว่าถือหุ้นตัวนี้อยู่นะครับแล้วคิดว่าวาระการประชุมเนี่ยมันมีความสำคัญนะอยากรู้ก็มามอบฉันทะให้กับทางสมาคมสมาคมก็จะจัดอาสาไป